ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างฉากกรีนสกรีนกันนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราเตรียมไฟล์ไว้แล้วนะครับก็มีไฟล์ที่เป็นฉากกรีนสกรีนไว้ไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็ไฟล์แบ็กกราวด์นะครับอีกไฟล์หนึ่งไว้เป็นฉากหลังนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราไปเลือกใช้วิดีโอเอฟเฟกต์นะครับซึ่งอยู่ในโหมดของวิดีโอเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ไปเลือกใช้นะครับในส่วนของ property keying นะครับ keying แล้วก็ไปเลือกไปเลือกที่ alter key นะครับแล้วก็ลากเข้ามาที่คลิปวิดีโอนะครับจากนั้นก็ไปปรับแต่งนะครับที่ effect control ตรงนี้ครับลักษณะของ alter key ก็จะมี property แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับให้ green screen ขึ้นที่หน้าจอนะครับจากนั้นครับเราก็มาที่ key color ครับคลิก color นะครับแล้วก็ไปดูดสีนะครับไปดูดสีเขียวซึ่งเป็นฉากกรีนสกรีนของเรานะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ฉากกรีนสกรีนมาใช้งานแล้วนะครับอาจจะมีการปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็แล้วแต่กรณีที่ตัวกรีนสกรีนที่เรามาใช้นั้นมีความสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะครับจากนั้นก็ลองทดสอบเล่นดูครับเราก็จะได้ฉากนะครับกรีนสกรีนที่พร้อมกับฉากแบ็กกราวด์นะครับเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ใช้คุณสมบัติวิดีโอเอฟเฟกต์แค่ตัวเดียวก็คืออัลตร้าคีย์นั่นเองนะครับ